ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบเกมมือถือทีดีแอคชั่น MMORPG สุดมันสุดเดือดแห่งปีและผมคูกาลิงป่าแห่งเกาะอะไรวะที่จะพาทุกคนมาดูกันว่า1วันในเกมนี้ผมทำอะไรบ้างไปรับชมกันเลยเริ่มมาก็เลือกตัวละครที่อยากจะเล่นซึ่งผมก็ได้เลือกสายฟอสกันเนอร์นั่นเองหน้าตาเนี่ยคือหล่อเหลาเอาการจัดเลยเปิดเกมเข้ามาก็มีรายการไอเทมหมดอายุเต็มไปหมดจากนั้นก็กดเช็คอินซะหน่อยแล้วก็ตามมาด้วยการเช็คของในจดหมายเผื่อจะมีไอเทมอะไรที่ผมยังไม่ได้รับหรือตกหล่นไปบ้างจากนั้นก็ถึงเวลาประเดิมเควสแรกกันแบบงงๆพูดคุยอะไรกันเสร็จก็ได้รับมานาโพชั่นแบบเบิ่มๆคือลือพร้อมกับมีการสอนแนะนำในการอัพค่าสแต็กว่าต้องทำยังไงซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่ชำนาญอยู่แล้วก็สามารถอัพเองได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ก็สามารถกดไปที่แนะนำแล้วมันจะมีการอัพสแต็กแบบอัตโนมัติให้เลยหลังจากนั้นผมก็ถูกส่งตัวไปหาแม่เสือสาวในตาสวยที่จะมอบภารกิจให้เราไปปราบตั๊กแตนที่สุดแสนน่ารักพร้อมกับคำแนะนำที่จะบอกว่าสามารถซื้อสกิลบางอย่างจากนางได้รวมไปถึงการบอกว่าสกิลนี้เอาไว้โจมตีช่วยหรือว่าเป็นสกิลติดตัวในระยะยาวตามต่อด้วยการไปปราบเจ้าตั๊กแตนยักษ์และเจ้าลิงจอมคั่งทำไมขนาดนั้นหลังจากเคลียร์เสร็จก็จะได้รับหนังสือสกิลมาและไปต่อกันที่เมืองหนาวเหน็บเพื่อพูดคุยกับพี่ใหญ่ในวงการก่อนที่จะแวะเข้าไปอัปเกรดสกิลของตัวเองให้แรงขึ้นและสอดส่องตลาดร้านค้าว่ามีอาวุธแบบไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วค่อยลุยกันต่อกับกระต่ายน้อยและโทสุดมึนที่แบบว่ามึนสุดๆจากนั้นก็จะเข้าสู่โหมดการสอนอัปเกรดต่างๆว่าจะต้องใส่อะไรลงไปบ้างแล้วต้องหาอะไรเพิ่มบ้างแต่เลเวล5จนถึงเลเวล10ก็จะเป็นการฟาร์มไล่เควสกันแบบยาวๆตามสถานที่ต่างๆที่ถูกส่งไปแต่หลักๆก็จะอยู่ในป่าสุดแสนอันตรายกับเหล่ามอนสเตอร์ที่พร้อมจะซัดคุณอยู่ตลอดเวลาและเมื่อถึงบททดสอบที่ก้าวขึ้นไปอีกขั้นผมก็ต้องมาเจอกับพี่โทยักษ์ที่ไม่รู้ไปโกรธใครมาจากไหนเล่นฟาดเอาผมซะไม่ยั้งเลยจนล่วงไปคุยกับรากมะม่วงแบบหลายรอบมากแต่สุดท้ายผมก็สามารถหาวิธีปราบมันลงไปจนได้หลังจากนั้นผมก็ถูกส่งตัวไปดินแดนทะเลทรายพร้อมกับภารกิจที่ปราบงูแบบไม่ทันได้ตั้งตัวว้าไปกันต่อที่ปราบเสือหรือม้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะหน้าตามันแปลกๆอยู่แต่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะไม่ธรรมดาเลยเจ้าตัวนี้ต่อด้วยภารกิจที่ต้องไปเก็บรวบรวมแร่บางอย่างในเหมืองเก่าที่เต็มไปด้วยซอมบี้ที่สุดแสนอันตรายและน่ากลัวตามมาโค่นหมูป่ากันต่อที่ดูหน้าหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้มันหงุดหงิดอะไรของมันเหมือนกันเนี่ยก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็สู้คนซะด้วยนะมันวิ่งเข้ามาใส่แบบไม่คิดชีวิตด้วยตั้งแต่เวล18จนถึงเวล20ก็ยังคงอยู่กับการลุยเควสไปแบบเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆภายในเกมว่าเป็นยังไงและนี่ก็เป็น1วันในการเล่นของผมว่าไปพบเจอกับอะไรมาบ้างครั้งหน้าเราจะไปบุกตะลุยดันเจี้ยนกันและถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ลองมาเล่นกันดูกับเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบสามารถโหลดกันได้ทั้งใน Play Store iOS แล้วมาเล่นกันเยอะๆนะครับ